ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2559ในวันนี้นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตโดยทั่วหน้าข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บัณฑิตเอื้ออาภรอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์และกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2559ต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่804เมื่อวันที่29มิถุนายน2560พิจารณาเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพสมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจักได้เฉลิมพระเกียรติคุณในวงวิชาการจึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอันมั่นคงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขอพระราชทานกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณดังนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์หลายสาขาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงเกื้อกูลการสาธารณสุขของประเทศไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยของประชาชนได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยด้วยความสนพระราชหฤทัยในปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรเป็นสำคัญนอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทัยในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนมากเช่นทรงสนับสนุนการแก้ปัญหาการติดเชื้อมาลาเรียในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในชนบทและในหมู่ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดชายแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นต้นได้พระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและโปรดให้จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคคลทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่พุทธศักราช2543ตราบจนปัจจุบันโดยเหตุที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงใช้ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนางานทางการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อมส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์และประเทศชาติเป็นอเนกประการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลกับทั้งเพื่อเป็นพยานแห่งน้ำใจพักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์คุณหญิงสุชาดากีรนันท์นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาทและในโอกาสเดียวกันนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่804เมื่อวันที่29มิถุนายน2560พิจารณาเห็นว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพสมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะขอประธานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งจะขอประธานพระวโรกาสเข้าเฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวในโอกาสต่อไปลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการและการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2559จำแนกตามพันธกิจหลัก4ด้านได้แก่การผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาปีที่99และเข้าสู่ปีที่100แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งในเชิงวิชาการการจัดงานจุฬา100ปีศตวรรษแห่งความภูมิใจงานจุฬาวิชาการในชื่องานจุฬาเอ็กซ์โป2017จัดสร้างสวนสาธารณะอุทยานจุฬา100ปีเพื่อประโยชน์ตอบแทนสู่สังคมผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตในปีการศึกษา2559มหาวิทยาลัยมีนิสิตใหม่จำนวนทั้งสิ้น 9,846 คนจำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,065 คนและระดับบัณฑิตศึกษา 3,781 คนโดยรวมมีนิสิตทั้งหมด 37,208 คนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 25,246 คนและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 11,962 คนในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหมด457หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี72หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา385หลักสูตรในจำนวนนี้มีหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ91หลักสูตรมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถพลานามัยคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการสนับสนุนในรูปของสวัสดิการหอพักทุนการศึกษากิจกรรมชมรมและโครงการพัฒนานิสิตต่างๆสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนมหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการทุนการศึกษาประมาณ 1,600 ทุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัยในลักษณะ outbound 110คนและ inbound 1,129 คน
จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อไปศึกษาและเสนอผลงานยังต่างประเทศ841คนมีการรับนิสิตต่างชาติมาศึกษาวิจัยฝึกงานที่จุฬา908คนโดยรวมมีนิสิตได้รับรางวัลทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดีถึง690รางวัลผลการดำเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์คืองานวิจัยและวิชาการที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกนำไปสู่รากฐานของการก่อเกิดเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ที่ยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆนับได้ 1,678 โครงการเป็นงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ 2,470 ล้านบาทผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอาทิการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งไทยและตะวันตกการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยงานประจำวันสำคัญทางศาสนาการบรรยายธรรมรวมทั้งจัดนิทรรศการทางศิลปะหลายรายการเป็นกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากอาทินิทรรศการ100พฤกษชาติอวดโฉมฉลอง100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน546กิจกรรมโครงการรวมทั้งสิ้น 1,118 ครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 200,000 คนผลการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังที่ได้กราบบังคมทูลมาโดยสังเขปเป็นผลงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นความตั้งใจและความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าคณาจารย์และบุคลากรทุกคนส่งผลให้ในปีการศึกษา2559นี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหลายหน่วยงานอาทิ QS World University Ranking 2016ถึง2017จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยและอันดับที่252ของโลก QS World University Ranking by Subject 2017จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาติดอันดับโลกมากที่สุดในไทย20สาขาวิชาโดยมีสาขาวิชาอันดับ1ของประเทศไทย24สาขาวิชาอันดับ2ของประเทศไทย8สาขาวิชาและอันดับ3ของประเทศไทย1สาขาวิชาจากการจัดอันดับรวม46สาขาวิชานับเป็นการครองอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยไทยในสาขาวิชาต่างๆมากที่สุด7ปีซ้อน Center for University Ranking ปี2016จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยและอันดับที่320ของโลกโดยเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในไทยที่อยู่ในท็อป500และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา8ปีในปีการศึกษา2559มีผู้สำเร็จการศึกษารวม 9,923 คนประกอบด้วยดุษฎีบัณฑิต401คนมหาบัณฑิต 3,231 คนประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงรวม273คนปริญญาบัณฑิต5,809 คนและอนุปริญญา209คนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีและรองอธิการบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนายกฤษดาภัวสกุลนายกาวเหงียนถินายเกิกรัฐวิทย์วงแก้วนายเจนวิทย์พรมประสิทธิ์นายโชคชัยสุทธิธรรมจิตนายซอเพียบพอนายนัทชัยวัชระพินชัยนายธรรมรู้ประกอบกิจนางสาวธัญธรนิยมไทยนายธาราจิวานุรักษ์นายธีรพลศิราวันนายณัฐวุฒิเหมทุรินนางสาวปรางทิพย์แก้วเพ็งกอนายพลวัฒน์เจริญธรขจรชัยนายพิภพเทียนประภาสิทธิ์นายรามวันดึกนายวีระสะอิ่งนางสาวสิริพรวรกิจการวสินนาย สมัชชาวรธรรมรงค์นายสุรพลตันอารามนายเหียนทานพองวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนายจิรันอภินันนายชินุพงษ์บุตรดีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนายกนกกิตติสุขนายกนกพันธ์ปารักกวงณ์ณอยุธยานางสาวกนกวรรณบุญฤทธิศักดิ์นางสาวกมลนัทอรุณรัตน์นางสาวกมลพัฒน์ศรีทองนายกรกฎอ่ำหนองโพนางสาวกรกมลโพธิวาระนายกรเทวินบุญช่วยนางสาวกรพัฒน์ตั้งจิระโชตนางสาวกันนราเกิดผลนางสาวกรันทการเมฆหมอกนายกิตตินัยสันติวิภารัตน์นางสาวกิตติพรวงรุจิไพโรจน์นายกฤษดาแสนสมบูรณ์นางสาวกฤษณีสุวรรณพาหุนายกฤษดินกมลพัฒนะนายกลวัฒน์เกตกมลนางสาวกัญญนัทเกตโกมลนายกันเจริญชนวานิชนางสาวกาญจนาสุริยวงศ์นายกิติทัศน์ไกลเกียรตินางสาวกิติยากาวิตูนายกีรติเครือจันทร์นายกุลพัฒน์ธีระรังสรรค์นางสาวกุลสยาพงอารีนายขุมคำราชวงศ์นายเขตนนชูพุทธิพงศ์นางสาวชัดชลินีอัปปสรภาสกรนายคุณพุทธปราการรัตน์นายจักรกิจเกกินะนายจักรพงษ์หานสงครามนายจักรพันธ์จิตสุทธิภากรนายจักรพันธ์พิมลรัตน์นายจักรินทร์ณบางช้างนางจารุภาทัตอัญชุลิกุลนางสาวจิตราพรจิตตานุรักษ์นางสาวจิตสุชาดาราเย็นนางสาวจินตราลาวงเกิดนางสาวจิรถาธิรดานนท์นายจิรเมธจิรวิวิธปัญญานายจิรพงษ์เหล่าน้ำใสนางสาวจุธารัตน์สุนทรเวชพงษ์นางสาวเจติกาวิกลานวานิชนายเจษฎสัมรีรัตน์นางสาวเฉลิมขวัญคงมณีนายชยายนนท์แสงอําไพนางสาวชนิพรเรืองฤทธิ์นางสาวชนการภูลทรัพย์นางสาวชนาลดีเพนานนท์นางสาวชนิตาวัฒนาสมบูรณ์นายชยังกูลวัฒนอยู่ประชานางสาวชนลดาหารองอาจนางสาวชนลทธรลักขณาร้อยตีชลิตสันติธราลักษณ์นางสาวชวันพรอินจันทร์นายชัดชัยนาเจริญกูลนายชัดชนันบุญชูนายชัยกิจจินาดิษฐ์นายชัยเรืองกนกวรการนายชาคริตปลักประจำนายชิติพัฒน์เฉื่อยชำนายชินวรานนท์บุญยเกตนายชินยวัฒน์ชัยกูลนางสาวชุติการแต้นายโชติทัศน์จิตบำรุงนายสุลาเสงนายโซวันเซนนายฐานวัฒน์กาญจนกุลนางสาวถาปณีพิบูลนางสาวทิตาพรกนกรัตน์นายณัฐพลลำพึงกิจนายณภัทรเจนบวรกิจนางสาวณัชชาเจตเจิดจำนงวิทยากุลนายณัชพลธนกัญญาว่าที่ร้อยตรีนัทตันติบุตรนายณัฐชนนท์ผจงกิจพิพัฒน์นายณัฐพงษ์สถิตภูมินายณัฐพจน์เกษมโกมลนางสาวณัฐพรผ่องแพ้วนางสาวณัฐรดาสุกรละวันนางสาวณัฐรวีดีวัฒนกุลนายณัฐวัฒน์อาจศึกนางสาวดลหทัยสวมสิรินายดาววัฒน์กิตติธรรมวงศ์นายดำรงศักดิ์สิงห์สวัสดิ์นายเดชาธรโกมลโยธินนายตวนพามแวนนายตุลวัฒน์แสงวิเชียรกิจ
นายไตรภพลามดิษฐ์นายทรงพลสนอรำนางสาวทศพันกรพิทักษ์ว่าที่ร้อยตรีทัศนีทองจันทร์นางสาวที่คำพรโลนางสาวที่วาพรชูจันทร์นางสาวเทาเหงียนอานนท์โงนายธนานัทจิตตพันกุลนายธนพัฒน์อ้นถาวรร้อยโทธนพัฒน์จงรักชอบนายธนพัฒน์สุวรรณิตนายธนวัฒน์แก้วแสนเมืองนายธนนัททวีทักพิทักษ์ไทยนายทัศน์บุญยการนายธวัชจิ้วบุญชูนางสาวธัญธรวนาวนิชกุลนายธัญวิทย์เกื้อกูลวิทย์วงศ์นางสาวธัญพรพงษ์จันทร์นายธีรพงษ์ปานบุญยืนนายเทียนสิทธิ์กิตติจิตนางสาวนงรักนิธิกุลรัตนานางสาวณัฐอรชูมานายนนทวัฒน์กมลวัชรชัยนางสาวนพวรรณรัตนเดโชนางสาวณัฐการวิบูลจันทร์นายณรุตก้องธรณินทร์นายนวคูณแก้วลำใหญ่นายนวโดนทองตาร่วงนางสาวนวพรขวัญใจสกุลนางสาวนัทยาปัจจมาพรนางสาวนันทยาอิ่มประพันตรีนายนาริชชวนนายบารเมศพึ่งแสงนายบุญอนันต์สำราญวงศ์นายบุญโฮมกิมมณีนางสาวบุษยมาศเอียบสิริเมธีนางสาวเบญจพรล้อเหล็กเพชรนายประกรณ์วิริยะกอบบุญนางสาวปณิธีเปรมสัจธรรมนายประกิตพรวิริยะธรรมนายประวิตรจิระวณิชกุลนางสาวปัญชิกาประภากรรัตนานายปัณณคุณัตอุ่นพิพัฒน์นายปัณณพัฒน์สมหวังนางสาวปัตมาพรตรีเนตรนางสาวปิยธิดานิยมนายปิยะพงทองผาสุขนางสาวปุญญนุชธัญกุลสัจจานางสาวเปรมมิกาตุลยสิทธิกุลนายเผ่าพิษสิริอาชาวัฒนานายพงศกรขันติชัยมงคลนางสาวพงทิพย์ช่างพาณิชย์นายพนพัฒน์เกิดสมุทรนายพนมชูเชิดนางสาวพรชนิดมูลอักษรนางสาวพรพิชาพิทักษ์ธรรมรงค์นางสาวพันนกรชาวอ่างทองนายพลวัฒน์วรรณศิวพรนายพระสุชาทองอยู่นางสาวพัชชาพัชยาบรรจงดวงนายพัทวิทย์อุดมภูลศิลป์นายพัทรพลอั้นจุกฉุนนางสาวพัฒมนลิ้มศรีมงคลชัยนางสาวพิชยาพนมวรรณอยุธยานางสาวพิชยาเลิศพิบูลกิจนางสาวพิมพ์นรินทร์สังขสุดนางสาวพิมพ์สิริหีบแก้วนางสาวเพ็ญปทูสิริรัตนประเสริฐนายไพโรจน์คอนเอมนายไพโรจน์โตแฉ่งนางสาวภารณีชัยลังกานางสาวภักจิราลิ้มภัทรชัยนางสาวภัทรดาธนจันทร์นายภัทรพัฒน์กิตติเจษดานางสาวภัทรวรรณเที่ยงธรรมนางสาวภัสราบรรจงเกษมนายพานิพงษ์พงพิทักษ์กุลนางสาวพานุมาตรสะอาดวงนายพานุเดชแสนทวีสุขนางสาวภารดาจึงสุระนางสาวภูไพรำผู้ไพบูลนายภูมิกรวิริยะรังรองนายภูมิกวีช่างเขียนดีนายภูวนัยแสงกาสนีนางสาวมานวันเมืองปากนายเมงเสียงหอนางสาวเมธิการีปริคนนายเว้งถึงหลินนายยศนันวัฒนพาณิชย์นายยุทธพงศ์กิ่นธงชัยนางสาวยุวรรัตน์ศรีประพฤติชัยนายราชตะประสมทรัพย์นางสาวละวินดาจุยสกุลนายละวิพาทแปลงมานนางสาวละพีพันแต้วัฒนานางสาวรักษินาขณะฤกษ์นายรัชการพันวิสิทธิ์นายรัชพลหงดีหลกกุลนางสาวรัชรินโคตรปารีนายราชนิกุมารแสนีนางสาวลิชาลันพัฒน์สีครามนางสาวลินลดาจีลาวันสถิตนางสาวลนิดาเพียรเจริญนางสาวรักษมีใจซื่อนางสาววนัสนันฟุ้งสิริรัตน์นายวรนันท์เล้าอติมานนางสาววรรณภาหนูเนตรนางสาววราลีกีรติธรรมนางสาววริษาศิราวงศ์นางสาววรุณสิริแสนพรมนายวรุตันเจริญนายวศินเวชกามานายวัฒนาชกนายวิจักมามานายวิทย์นัทวุฒินางสาววิชุดาจีนศรีคงนายวิสรุตพลหงนายวิษณุศรีโหนนายวีรพงษ์ลบตุ้มนายวีรพงษ์ภูชัยแสงนางสาววิริยาปัญญาสรรเสริญนายวุฒิชัยมาน้อยนายสการจงจิตนางสาวสมนแดงเริกนายสอนวันตรีนกนางสาวสรัญญารำจวนเกียรตินายสรัญญูชมภูพลนางสาวศรีพิไลชุดไทยสงนางสาวสัสิภาวงสุรภัยทูล
นางสาวศิรพัฒน์สอนมีคุดนางสาวศิริกะศิรการสัตตวิทยาพิษนางสาวสิริพรเกตโภคสิรินางสาวสิริพรเอี่ยมสุขใสนางสาวสิริรักษ์พรมรักนายศิโรจน์ศรีสดใสนายสุพนัทถาวรนายสุภเดชกุลบรรเจิดสุขนายสุภรักษ์ชัยภูริมาศนายสุภวิกรมจิตสำเริงนายสุภวิทย์ดำรงกิจการนายสถาพรเทียมเสริมทรัพย์นางสาวสมจินตนาแขนงแก้วนายสรจักรจันจิรวิทยานายสรนาถงามขจรกุลกิจนางสาวสวรรยาเติมทองชัยนางสาวสาวิตรีผาบจินดานายสิทธิพรตระกูลชัยนางสาวสินีนาจำนงผลนางสาวสิริการนิธิศักดิยานนท์นางสาวสิริขวัญชัยวัฒนพันธ์นางสาวสิริพรทองปากน้ำนางสาวสุภฤทัยสัพนิวัฒน์นายสุชาคีนิติสานนท์นางสาวสุชานุชพิสุทธิ์ทางกูลนายสุดลบรัตนเกื้อกังวานนายสุตตาคุณวงนางสาวสุธิสาสมิทธิเวชชลงนางสาวสุธิดามีกังวานนางสาวสุธินีปฏิรูปปานนท์นางสาวสุนิชาภาเจริญนายสุบินชาญพิทยานุกูลกิจนางสาวสุพิชยามหิทธิหารนายสุภวิทย์หลักคงคานายสุภสิทธิ์ตั้งสิริวัฒนานางสาวสุภาวดีอัฏฐาผลนายสุรัตน์วังวรัญญูนายสุวรรณนุชน้อยนางสาวสุวรรณาคณานับนายสุวัจักพัดเย็นชื่นนายสุวิทย์ลักษ์กสิกรนายเสกขจรรุ่งศิลป์นายเศรษฐวุฒิละวิสุทธิสาโรจน์ว่าร้อยโทเสริมชินรัตน์นางสาวโสมธิดาสินทุกูลนางสาวหทัยชนกพรมศรนายหมอนคำวิไลเชียนนางสาวไหมทิพย์ศรีสุริยะนางสาวอนงนาถดวงภักดีนายอนิรุธราชาดาเพชรนายอนุพลพึกอักขลวานิชนายอนุวัฒน์ยะสาดายันนายอภิชาติวันธมานีนายอภิวัตรจรูญผลนางสาวอมรรัตน์มีดำนางสาวอนิชามัชชากรรมนางสาวอรนุชหนูเทศนาวาโทอัตสิทธิ์สุวาทิตนางสาวอรวรรณยาประกอบสุขนางสาวอริยาสุวรรณนิกรกุลนางสาวอัสมาพรภูดินดานนายอัฐพิษพิเศษพิชยานายอัฐวุชนะกิจการนายอธิกวีอัศวรักษ์นายอานันท์อัตตันติอานนท์นางสาวอาภพรจันทมาศนางสาวอารีรัตน์สุภสิริสมบัตินายอัมพลกำเนิดสุขนายอิทธิเสาวพันธ์นายอิทธิศักดิ์ธรรมมานายอินทิการณตะกั่วทุ่งนางสาวอินทิราเตชมณีนายอุกฤษทองอนันต์กุลนายเอกนัทพฤกวัฒนานายเอื้ออังกูลหลังสิกันภูมิวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนายกฤษดารองรัตน์นางสาวกิติยาสิริวัฒนปิติกุลนายคทาทิพพาณิชย์นายจตุพรดีสุขยิ่งนายจรัสพงษ์เลิศศิวาภรณ์นายจิรายุการปิปริยสุนทรนายจุฑาชัยอภิวัฒนวงศ์นางสาวชนาพันธ์โลดรัตนากรนางสาวชัญญพัฒน์จันทชิตนายชานนท์พัทธิยานนท์นายชาลีฟเด่นสุมิตรนายชัยเทพนนทโชตนางสาวณัฐธิรามณีรัตน์นายณัฐนันท์ฉันทานุรักษ์นายณัฐพงษ์พันธ์ศิลป์นายทวีศักดิ์เอี่ยมสวัสดิ์นายธนภัทรคุ้มสุภานายธนาธารพัทรกวินนางสาวธีราพรสุภกุลนายนรเศรษฐ์นรเดชานนท์นายบุญยฤทธิ์อุณหวัฒน์นายปริญญาวิชาวงศ์นางสาวปารวีพัทรกวินนางสาวปริชาติเกียรติเผ่านางสาวปุญญนุชขำนินนายภัสกรฤทธิธรรมนายไพโรจน์ตันติวชิรถากูลนายภาสกรสุขีพจน์นางสาวมนัสการเสน่หานายมูฮัมหมัดซูสุหลงนายเมธีเจริญดีนายโมฮัมหมัดซาลีฟุดดินสาแลอาลงนายรัตสิริเทศสิรินางสาวเลิกละวีพันลูกานายวรันเจริญสุขนายวัชระสายเชื้อว่าที่ร้อยตำรวจเอกวิทูลวิถีประดิษฐ์นายวิสิทธิ์วิเศษสุรสิทธิ์ว่าที่ร้อยตีวีรวัฒน์พรรุ่งเรืองโชคนางสาวสิริขวัญตรีทิพยรักษ์นายสุทธิพงษ์หมู่ทองนางสาวสุทธิการนวรัตน์นายสุทธิพงษ์แดงด้วงนางสาวสุนิสาจันสว่างนายหนึ่งวิริยะดำรงกิจนางสาวอาภาวันวิสิทธิ์เวคินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านางสาวสิริธรศรีชลาคมผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพนฤบาลสยามินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์แก่ข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีศักดิ์และสิทธิ์ตามที่แจ้งไว้ในปริญญาบัตรทุกประการที่ว่ามีศักดิ์ก็คือมีกำลังความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามาส่วนที่ว่ามีสิทธิ์คือมีอำนาจอันชอบธรรมที่จะนำกำลังความสามารถทางวิชาการของตนไปใช้ประกอบกิจต่างๆโดยชอบเพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมศักดิ์และสิทธิ์ทั้งนี้จะมีคุณค่าและมีความหมายก็ต่อเมื่อบัณฑิตประพฤติตนปฏิบัติงานให้ควรแก่ศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่ด้วยการใช้วิชาความรู้อย่างสุจริตจริงใจและถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนอบรมความรู้ความสามารถให้ยิ่งกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอผู้ใดมีความรู้ความสามารถแล้วไม่นำออกไปปฏิบัติสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นหรือนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่เป็นสุจริตศักดิ์และสิทธิ์ก็จะเป็นเพียงสิ่งที่ระบุไว้ในปริญญาบัตรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและผู้นั้นก็จะเป็นบัณฑิตได้เพียงแต่เรียกชื่อว่าเป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงขอให้ทุกคนดำรงตนให้สมคุณค่าและความหมายของศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดเหนียวแน่นเพื่อให้แต่ละคนจะได้สร้างสรรค์ความดีความเจริญในฐานะที่เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตมีความสำเร็จสมหวังในชีวิตและหน้าที่การงานทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้ประสบความสุขสวัสดีจงทั่วกันข้าวรา
พุทธเจ้าอามาโนและศิรกรานโนพระภูมิบาลบุญญาดิเรเอกบรมจักรินพระสยามมินพระโยสยิ่งยงเย็นศิราเพราะพระบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสฤทธิ์ดังหวังวรหะทำไว้ใช้ใช้โยขณะนี้นะครับท่านประธานในพิธีและคณาจารย์ได้มาถึงโดยพร้อมเพรียงกันแล้วจะเริ่มพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขอเชิญท่านประธานในพิธีจุดเทียนหน้าเครื่องทองน้อยถวายสักการะครับI'm not afraid to die.
ชมพู